ลับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะช่วงนี้กับแพรและอาจารย์วิเชียรค่ะเราจะพูดคุยสายสดกันอีกนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494ค่ะ SMS ก็พิมพ์ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามเรื่องของตัวเลขก็ได้เช่นเดียวกันนะคะส่งมาที่หมายเลขโทรศัพท์422-1606มาต่อกันที่ SMS เลยค่ะจากคุณคงทิตินะคะเกิดวันพุธที่5กุมภาพันธ์ปี07เวลา4:15 นถามเรื่องการเงินค่ะตอนนี้ดวงเขาเกณฑ์เงินรั่วไหลค่ะนะเงินรั่วไหลก็หมายความว่าตอนนี้หาเงินมาเท่าไหร่ก็ใช้หมดหาเงินมาเท่าไหร่ก็ใช้หมดดวงนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีความเสี่ยงในเรื่องที่เกี่ยวกับการก่อนหนี้เพราะว่าสถานการณ์ทางการเงินเนี่ยจะรั่วไปจนกระทั่งถึงประมาณสิ้นเกือบสิ้นปี60เลยค่ะเพราะฉะนั้นลักษณะนี้ต้องเริ่มวางแผนการใช้เงินกับเริ่มหารายได้เสริมแล้วก็แปลว่าต้องทำงานหนักขึ้นแหละอันนึงที่เราไม่ห่วงนะครับเรื่องเงินเพราะว่าคิดว่าดิ้นรนได้นะเพราะว่าดวงไม่ได้ติดไรไม่ตอกหาเงินได้เพียงแต่ว่าหาแล้วไม่ทันใช้เนื่องจากว่ามีภาระเยอะค่ะงั้นถ้าเราควบคุมภาระได้เนี่ยเงินที่หาได้ก็หาได้อยู่ค่ะก็จะทำให้เราสามารถคอนโทรลเรื่องรายจ่ายได้แต่อันนึงที่ผมอยากเตือนนิดนึงเนี่ยดวงนี้เนี่ยเขาเกณฑ์เรื่องสุขภาพโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวความดันสูงโรคที่เกี่ยวความดันสูงดวงนี้มีความเสี่ยงเรื่องความดันสูงมากในปีหน้านะครับเรื่องสุขภาพคุณต้องระมัดระวังระหว่างเดือนสิงหาสิงหากันยาของปี59นะครับพยายามอย่าเครียดแล้วก็ถ้าเป็นความดันรีบหาหมอแล้วก็ดูแลตัวเองให้นิดนึงเพราะว่าพอผ่านเดือนสิงหากันยาไปแล้วเนี่ยสุขภาพคุณจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าอย่าเป็นนะครับโรคที่เป็นเนี่ยคือความดันสูงเนี่ยคือโรคแบบนี้มันเสี่ยงไงถ้าไม่เป็นก็อาจจะไม่มีอะไรแต่ถ้าโดนเข้ามาทีมันเรื่องใหญ่ทั้งนั้นนะใช่ค่ะโดยเฉพาะพวกเส้นเลือดตีบแตกเนี่ยงั้นดูแลให้ดีๆครับดูแลสุขภาพหน่อยนะคะครับนะท่านต่อไปค่ะคุณสุดานะคะเกิดวันที่12มกราคมปี05เวลา8:00 นนะคะการงานศัตรูมีไหมจะทำอาชีพเสริมอะไรดีและโชคลาภค่ะดวงนี้ถามว่ามีศัตรูไหมมนุษย์เราจริงๆเนี่ยไม่ได้มีศัตรูเยอะแยะแล้วนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราจะบอกศัตรูเนี่ยไม่ได้เอาแปลว่าช่วงนี้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่คนไม่ค่อยถูกกันดีกว่า มีคนสอนศีลไม่กินกันนะไม่เรียกว่าศัตรูหรอกแต่ก็พูดจาขัดคอกันหรือว่าชอบนินทากันก็เท่านั้นแหละครับอาชีพเสริมเนี่ยนะครับอาชีพเสริมเนี่ยดวงนี้เนี่ยรายได้หรือการเงินที่เกี่ยวกับเรื่องอาชีพเสริมเนี่ยเหมาะกับอาชีพที่เกี่ยวกับพวกกลุ่มธุรกิจอาหารค่ะนะธุรกิจอาหารอย่างเดียวเลยครับคุณจะทำเองหรือซื้อมาขายอะไรก็ได้นะครับเหมาะกับทำเรื่องอาหารครับโชคลาภค่ะอาจารย์โชคลาภไม่มีตอนนี้มีแต่โชคบอดนะมีแต่เรื่องเสียงค่ะดวงนี้เขาเก่งเงินรั่วอยู่นะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่ายังไม่ได้รั่วถึงขนาดเป็นปัญหาหรอกแต่หมายว่าหาเงินก็พอดีใช้ครับค่ะแล้วบ้านเลขที่35/352ค่ะ35เป็นเลขที่ดีนะแบบว่าเป็นเลขที่แปลว่าคนในบ้านมักจะขยันขันแข็งหาโชคหาลาภค่ะส่วนไอ้ตัวทับเนี่ย352นี่35นี่ก็เป็นเลขที่ดีค่ะนะครับ35นี่ก็ยังเป็นเลขเหมือนตัวแรกนะก็คือมีความสามารถทำมากินแต่52เนี่ยมันเป็นเลขที่แปลว่าเป็นเลขที่แปลว่าทำอะไรเนี่ยมักจะฝืนใจตัวเองเสมอทำอะไรมักจะมีเรื่องติดขัดอยู่ตลอดเวลาฝืนใจตัวเองแต่ถ้าใช้ความอดทนนะครับค่ะก็ประสบความสำเร็จครับค่ะครับนะท่านต่อไปค่ะคุณอนุพัฒน์นะคะเกิดวันที่15 กรกฎาคม ปี 40นะคะเวลา4:42 จะจบม.6เรียนต่ออะไรดีครับชะตาชีวิตเป็นอย่างไรบ้างดวงนี้โดยพื้นฐานดวงเนี่ยเหมาะกับอาชีพที่แปลว่าพูดและเขียนค่ะเพราะฉะนั้นงานที่เหมาะสำหรับก็คืองานที่เกี่ยวเรื่อง1งานประชาสัมพันธ์งานการตลาดงานการขายหรือแม้แต่งานสื่องานสื่อนะแต่ว่าดวงนี้มีแนวโน้มอย่างที่ว่าจะทำงานนะครับลักษณะงานที่เขาทำเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของค้าขายซื้อมาขายไปรวมทั้งงานที่เกี่ยวบัญชีหรือการเงินเรียนไปทางเส้นทางนี้บริหารธุรกิจหรือการตลาดไปเลยจะดีกว่าเมียนก็เรียนพวกสื่อสารมวลชนไปเลยค่ะครับจะดีกว่าครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณเยาวเรศนะคะเกิดวันที่28พฤศจิกายนปี05เวลา3:15 นะคะอาจารย์เรื่องของที่อยู่นะคะ90/9ดีไหมจะเสียบ้านไหม90กับบ้านเนี่ยเป็นบ้านที่มีลักษณะของความ
ไม่แน่นอน คนที่อยู่บ้านหลังนี้แบบว่าอยู่แล้วมักจะมีเรื่องวุ่นวายร้อนอกร้อนใจอยู่เสมอนะเป็นลักษณะของบ้านลักษณะแบบนี้และที่สำคัญก็คือว่าคนที่อยู่บ้านหลังนี้จะเครียดมากคนโบราณก็บอกบ้านที่ลงท้ายด้วยบ้านที่ลงท้ายด้วย9แล้วมี0กับ9มากๆในบ้านเนี่ยแปลว่าเจ้าที่แรงเขาบอกเป็นบ้านที่มีลักษณะเจ้าที่แรงเขาบอกว่าถ้าบวงสรวงไหว้ไม่ถูกต้องมักอยู่กันไม่ได้นะครับถ้าบวงสรวงกันไม่ค่อยไม่ดีเนี่ยมักอยู่ไม่ได้เปิดว่าดวงนี้มีปัญหาใช่ดวงนี้กำลังมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยนะมีแนวโน้มเนี่ยครับว่าอาจจะต้องย้ายที่อยู่นะครับมีเรื่องอาจจะต้องย้ายที่อยู่ภายในปีหน้านะครับนะอาจจะมีปัญหาเรื่องที่อยู่หรืออาจจะต้องย้ายภายในปีหน้าเพราะว่าบ้านเนี่ยหลังนี้มีลักษณะเหมือนติดหนี้สินเป็นบ้านที่ติดจำนองแล้วก็แปลว่าหรืออาจจะติดการผ่อนแล้วไม่หมดปีหน้าจะรุนแรงมากเกี่ยวกับเรื่องการเงินตั้งแต่กรกฎาคมเป็นต้นไปคุณต้องเริ่มหาวิธีการหรือหาคนช่วยเหลือตั้งแต่วันนี้นะครับผ่อนหนักผ่อนเบายังไงเสียประดีประนอมหนี้ยังไงก็รีบทำซะเพราะฉะนั้นปีหน้าถ้าไม่ทำปีหน้าอาจจะต้องย้ายแล้วครับค่ะแล้วครอบครัวกับงานทำอะไรดีคะอาจารย์ครอบครัวนี่ตอนนี้ไม่ค่อยราบรื่นนักเพราะว่ามีแต่เรื่องที่มันเครียดพอคนเราเครียดแล้วดวงนี้กำลังอยู่ในช่วงที่ภาษาหมอดูราหูเขาทับคุณแพนนึกออกไหมที่เราอธิบายเมื่อกี้ราหูทับปั๊บร้อนที่อยู่เป็นนี่หลายเรื่องมาหมดเลยแล้วก็คนในครอบครัวมักทะเลาะเบาะแว้งกันนี่โดนอยู่ตอนนี้เต็มชุดเลยค่ะนะครับโชคลาภหรือความสำเร็จจะมีคนพึ่งพาใส่ได้ภาษาแล้วว่ามีผู้อุปถัมภ์คำจุนเนี่ยจะเกิดขึ้นได้เนี่ยนะครับจะต้องเป็นปีหน้านะครับตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไปค่ะงั้นปีนี้คุณต้องปากกัดตีนถีบละสู้ๆหน่อยนะคะเป็นกำลังใจให้เนาะครับตอนนี้รับสายคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับค่ะคุณอะไรคะฮัลโหลฮัลโหลค่ะค่ะคุณอะไรคะดนฤทัยค่ะคุณดนฤทัยคะขอทราบวันเดือนปีเกิดนะคะวันที่1พฤศจิกา1พฤศจิกาพ.ศ. 2520 2520ค่ะค่ะวันอังคารค่ะเวลาครับ9โมงเช้าค่ะ9โมงเช้าพอดีเลยค่ะอ้าวจะถามอะไรเอ่ยจะถามเรื่องสุขภาพค่ะสุขภาพดวงคุณเนี่ยคุณมีปัญหาเรื่องระบบประสาทที่ระบบเส้นประสาทหรือว่าเป็นระบบช่องท้องส่วนล่างครับประมาณนั้นนะคะประมาณนั้นเลยนะครับคุณเข้าเกณฑ์ผ่าตัดภายในปีหน้านี่แหละครับครับไม่ต้องโอโหครับรีบปรึกษาหมอรีบไปรักษาหาหมออย่าไปทำอะไรที่มันประเภทส่งเดชนะฮะคุณต้องการการรักษาอย่างจริงจังและที่สำคัญตอนนี้คุณได้หมอที่ดีด้วยรีบไปหาหมอนะครับจะได้หมอท่านจะได้ช่วยให้พ้นจากทุกเรื่องสุขภาพได้ถ้าไปช่วงนี้ครับต้องไปช่วงนี้เลยด้วยจะเพราะว่าคือดวงนี้เขาเกณฑ์ป่วยคือหมอที่ช่วยดูแลเนี่ยยังดีอยู่ตลอด2ปีข้างหน้าแต่ควรรักษาตั้งแต่ปีนี้ไงเพื่อให้ปีหน้าจะได้ไม่มีความรุนแรงค่ะนะครับป่วยมาทั้ง 2-3 ปีทนอยู่ได้ไงครับเนี่ยคือมันไม่มีอาการมากเลยค่ะแต่ส่วนมากก็จะเกี่ยวกับปวดหัวปวดหัวจริงๆดวงนี้เป็นโรคครับแต่จะมีช่วงนี้รู้สึกจะเป็นระบบขับถ่ายอะไรเงี้ยใช่คุณเป็นระบบช่องท้องส่วนล่างไงที่บอกคุณเมื่อกี้เนี่ยระบบขับถ่ายและลำไส้คุณน่ะไม่ปกติควรเช็คและรักษาซะไม่งั้นคุณอาจจะต้องผ่าตัดแต่ถ้ารักษาแต่เนิ่นๆอาจไม่ผ่านนะครับเหรอคะครับแต่ว่าปีหน้าคุณมีข้อเรื่องสุขภาพเขาเรียกภาษาหมอดูก็เรียกปัญหาเลือดตกยางออกระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกันยายนนะครับค่ะนะครับงั้นก็ต้องระวังเรื่องนี้ให้ดีๆค่ะอ๋อค่ะค่ะเพราะกำลังกังวลเรื่องสุขภาพนี่นะคะไปหาหมอสิครับทุกอย่างจะได้คลี่คลายนะครับไปหาดูเร็วเลยครับครับเนาะค่ะมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะอยากถามเรื่องการเงินนะคะการเงินเนี่ยยังพอไปได้แต่ไม่ดีนะก็ไม่มีเหลือเก็บแต่ยังพอหาได้อยู่ครับใช่เลยก็ยังหาได้แหละไม่มีเข้าเลยเหรอจ๊ะมันมีเข้าแต่มันก็เข้ามาใช้ไปนะครับค่ะอดทนเอานิดนึงพอจะมีเข้ามาอีกแต่ช่วงไหนคะก็มาอีกช่วงหนึ่งปลายปีนี้ประมาณสักต้นเดือนธันวาคมครับค่ะครับอ๋อค่ะขอบคุณค่ะแล้วขอถามอีกเรื่องนึงได้ไหมคะว่าเรื่องลูกนะคะรู้สึกมันคุยกันไม่ค่อยเข้าใจกันเท่าไหร่นะคะ
ก็เป็นยังไงมั่งก็ลูกยังไม่เป็นอะไรนะครับแต่ว่าต่อไปอีกหน่อยคุณกับลูกจะอยู่ไกลกันนะครับลูกเขาจะไปทำหากินในถิ่นไกลแล้วก็ลูกคุณน่ะก็เป็นลักษณะของเขาก็ดื้อๆของเขาอะนะครับแต่ว่าไม่เป็นอะไรครับครับก็ดื้อๆฮะแต่ว่าปีที่แล้วนี่เขาเปลี่ยนพฤติกรรมเขาเปลี่ยนเป็นก้าวร้าวมากขึ้นโอ้ใช่เลยค่ะแล้วมีทางแก้ไหมคะเนี่ยก็คุยกันดีๆสิครับนะใช้น้ำเย็นเข้ารูปๆอะฮะเดี๋ยวก็ดีเองอะครับค่ะค่อนข้างจะเป็นอย่างนี้เลยละค่ะใช่ครับค่ะนะอาณาใช้น้ำเย็นเข้ารูปครับแต่รักษาสุขภาพก่อนนะคะครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณเจนะคะเกิดวันที่19กุมภาพันธ์ปี33เวลา 11:15 นนะคะห้องคอนโดเลขที่โอ้ยาวกันค่ะ 889/128 ค่ะคือ889นี่เป็นเลขในตึกนั้นนะครับแต่889นี่แปลว่าตึกหลังนี้เนี่ยคนอยู่นะมักอยู่ไม่ติดลักษณะเหมือนคนเข้าๆออกอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตากันอยู่ตลอดเวลาก็คงเป็นแบบนั้นแหละส่วน128เนี่ยแปลว่า128เนี่ยเป็นบ้านเป็นคอนโดที่ถ้าเราบอกว่าก็คือใช้ได้นะครับค่ะนะแล้วก็อยู่กันมั่นคงแต่ว่าคอนโดเนี่ยจะมีภาระหนี้ค่อนข้างนานหมายว่าคนที่ซื้อคอนโดนี้มักจะต้องมีหนี้ค่อนข้างนานค่ะแต่ว่าในที่สุดก็สามารถปลดหนี้แล้วก็รวยได้อนาคตดีมั้ยคะอนาคตดีครับนะดีครับนะนะครับค่ะดวงคุณทนเหนื่อยอีกนะครับอีก2ปีก็จะมีความสำเร็จค่อนข้างมากครับเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้า SMS นะคะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการสถามส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะช่วงนี้ไปพักก่อนค่ะ